พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแผ่นแปะไล่ยุงอนุภาคนาโนกักเก็บน้ำมันหอมระเหยยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คนหลายโรคเลยนะครับทั้งโรคไข้เลือดออกมาลาเรียที่ปัจจุบันยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันโรคครับการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคร้ายที่มากับยุงได้ค่ะซึ่งนักวิจัยไทยได้พัฒนานวัตกรรมแผ่นแปะไล่ยุงมาให้ใช้แล้วค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาแผ่นแปะสำหรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจากอนุภาคนาโนกักเก็บน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีความคงตัวทำให้เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำมันหอมระเหยที่เป็นสารออกฤทธิ์ไล่ยุงมีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ไล่ยุงได้มากกว่า36%ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขแผ่นแปะไล่ยุงนี้ผลิตจากสารธรรมชาติจึงไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้สามารถพกพาได้สะดวกผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งานและใช้งานได้ในวงกว้างโดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันยุงกัดนอกเหนือจากโลชั่นไล่ยุงและสเปรย์ไล่ยุงผู้ประกอบการที่สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtechshow.com สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไทยโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000